พบกับข่าวต้นชั่วโมง 18:00 น.ทีมข่าวนิวทีวีเกาะติดปัญหาการซื้ออาวุธปืนสวัสดิการรวม4โครงการของกระทรวงมหาดไทยที่เซ็นอนุมัติโดยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในหมวดธุรกิจการขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์พบค่าเฉลี่ยกลุ่มธุรกิจในภาพรวมที่น่าสนใจคือปี2553มีรายได้หลัก 4,585 ล้านบาทปี2554 4,589 ล้านบาทปี2555 2,624 ล้านบาทปี2556 1,525 ล้านบาททั้งนี้เมื่อรวมรายได้หลักของธุรกิจบทนี้ทั้ง4ปีจะตกอยู่ราว 13,300 ล้านบาทกำไรสุทธิราว 1,780,000 บาททีมข่าวเฉพาะกิจนิวทีวียังคงเกาะติดประเด็นการอนุมัติการจัดซื้ออาวุธปืนของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยในวันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสติดต่อกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองพบโครงการที่น่าสงสัยและมีพิรุธคือโครงการปืนสวัสดิการสำนักงานสอบสวนและนิติกร 7,500 กระบอกที่มีผ่านความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานส่งกำลังบำรุง 9,559 กระบอกและโครงการปืนสวัสดิการข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลอีก 9,810 กระบอกก็เซ็นเสร็จขอย้ายตัวเองแล้วกองไม่ให้เซ็นขอทำโครงการแค่เซ็นเสร็จพี่แจ๊คแม่ขอพิพากษาผีของกตไม่ได้ไปไม่ได้ขาตีอย่างเงี้ยเลยขึ้นมาถึงรัฐมนตรีเพื่อจะขอทำโครงการนะครับว่าเลยตั้งเรื่องเสนอมาทั้งหมดใช้ทีมทัวร์แต่ว่าเป็นระบบไปจะเสร็จเพราะว่าจะรุ่งเรืองเขาขอมาได้เสียเขาขอให้ทำอย่างนี้ให้ขณะเดียวกันแหล่งข่าวทั้งสองให้การยืนยันว่าการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการนั้นมีเจตนาละเมิดรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการเซ็นอนุมัติในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการโดยมาตรา181ระบุไว้ว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะไม่กระทำการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือสร้างความผูกพันกับคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเรื่องนี้พี่บอกความลับเลยนะเรื่องสภาความไม่ปล่อยชาติตอนนั้นนะพี่แมวคนตัวกระดอนจะค้างเลยตั้งใจว่าล่อแหลมอย่าเพิ่งอนุมัติตอนนี้เดี๋ยวจะลุกงงไม่ฟังนอกจากนี้แหล่งข่าวทั้งสองรายได้ทิ้งท้ายว่าขอให้จับตาดูอัตราราคาอาวุธปืนสวัสดิการโดยขณะนี้พบว่ามีการเปิดขายใบจองกันแล้วซึ่งผู้มีสิทธิ์ซื้ออาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นทีมข่าวเฉพาะกิจนิวทีวีรายงาน